คึกคักค่ะยังคงคึกคักอย่างต่อเนื่องอย่างวันนี้ก็มีคุณพุทธิพงศ์ปุณกานต์นำสสกทมไปรายงานตัวแล้วก็ให้สัมภาษณ์อีกหลายเรื่องเหมือนกันนะคะเดี๋ยวไปติดตามกันจากคุณคัชชาพงศ์ลีลาพงศ์ฤทธิ์รายงานมาจากรัฐสภาแห่งใหม่ค่ะเชิญค่ะเชิญเลยครับขอบคุณครับนายพุทธิพงศ์ยังปฏิเสธกระแสข่าวที่พรรคพลังประชารัฐจัดสรรโควต้ากระทรวงเศรษฐกิจไว้ให้กับพรรคพลังประชารัฐจนนำให้การจัดสรรโควต้ารัฐมนตรีให้กับพรรคการเมืองอื่นๆไม่ลงตัวครับนายพุทธิพงศ์ปุณกานต์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคพลังประชารัฐและแกนนำพรรคปฏิเสธกระแสข่าวที่พรรคพลังประชารัฐเตรียมรวบกระทรวงเศรษฐกิจหลักๆไว้เป็นรัฐมนตรีจนทำให้การจัดสรรรัฐมนตรีให้กับพรรคการเมืองอื่นๆไม่ลงตัวโดยระบุนะครับว่ายังจะต้องรอฟังความเห็นจากพรรคการเมืองที่จะมาร่วมรัฐบาลด้วยก่อนเพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันครับแล้วก็แนวทางของพลังประชารัฐเนี่ยก็ชัดเจนนะครับเรามีพันธมิตรที่เคยได้ทราบแนวทางที่มีความใกล้เคียงแนวทางในการทำงานใกล้เคียงกันเนี่ยแล้วก็พอมีอยู่แล้วแต่ว่าวันนี้เราก็ต้องให้เกียรติในบางพรรคที่อาจจะอยู่ในขั้นตอนของการติดตามหรือการประชุมการเลือกหัวหน้าแล้วก็เป็นมติพรรคต่อไปนะครับรวมทั้งพรรคเล็กๆที่เพิ่งได้รับการรับรองไปเมื่อวันสองวันนี้เองเราก็ให้เกียรติทุกพรรคนะครับแต่ว่าไม่มีข่าวว่ายังการดีเนี่ยจะยังดีกันไม่ลงจนถึงขั้นว่าพรรคอื่นๆอาจจะรวมตัวกันตั้งเป็นขั้วที่สามขึ้นมาเพื่อตั้งรัฐบาลแข่งกับพลังประชารัฐก็มีทีมองว่าถ้าตามระบอบประชาธิปไตยเนี่ยทุกอย่างก็เกิดขึ้นได้นะครับทุกพรรคก็เป็นพรรคที่ได้รับการเลือกตั้งมาจากพี่น้องประชาชนฉะนั้นการตั้งรัฐบาลการจับมือกันในแต่ละพรรคเนี่ยจริงก็เป็นเรื่องปกติที่สามารถทำได้ภายใต้ระบอบประชาธิปไตยนายพุทธิพงศ์ยังปฏิเสธกระแสข่าวที่นายเนวินชิดชอบแกนนำพรรคภูมิใจไทยไม่พอใจการจัดสรรโควต้าให้กับพรรคภูมิใจไทยไปดูแลกระทรวงสาธารณสุขนะครับโดยเชื่อว่ากระแสข่าวนั้นไม่เป็นความจริงเพราะถ้าหากทุกพรรคการเมืองยึดผลประโยชน์ของบ้านเมืองก็สามารถทำงานร่วมกันได้ครับเชื่อว่าวันนี้ทุกอย่างก็ยังสามารถพูดคุยกันได้ทั้งนั้นนะครับแนวทางผมคิดว่าถ้าเอาผลประโยชน์ของบ้านเมืองการเดินหน้าของประเทศที่ต่อไปได้เนี่ยผมคิดว่าหลายเรื่องเนี่ยสามารถที่จะพูดคุยกันได้ตลอดวันนี้ยังเร็วไปเพราะว่าวันนี้สสก็ยังมารายงานตัวก็ยังไม่ครบนะครับจำเป็นไหมครับที่ทางฝั่งจะต้องดูแลผมคิดว่าถ้าเป็นรัฐบาลร่วมเนี่ยเราก็ต้องฟังความคิดเห็นจากสมาชิกแล้วก็พรรคที่จะมาร่วมกับเราด้วยนะครับแล้วก็แนวทางสำคัญกว่าแนวทางในการบริหารประเทศของทุกพรรคเนี่ยแนวทางต้องชัดเจนและพูดคุยกันให้ไปแนวทางเดียวกันการเป็นหนึ่งเดียวหรือจะมาแต่คนละพรรคเนี่ยก็มีความจำเป็นที่จะต้องเดินหน้าไปในทิศทางเดียวกันถ้าตกลงพูดคุยกันแล้วว่าจะเดินหน้าแล้วก็ทำงานให้ประเทศเนี่ยไม่ว่าจะอยู่กระทรวงไหนก็ตามผมคิดว่าแนวทางของตัวผู้นำประเทศคือท่านนายกรัฐมนตรีก็คงจะให้ความชัดเจนได้ว่าทุกคนก็ควรจะไปในแนวทางที่ใกล้เคียงกันนโยบายหลายๆพรรคที่มาร่วมกับเราก็มีความสำคัญก็สามารถที่จะนำมาประยุกต์แล้วก็นำมาใช้ให้เป็นประโยชน์กับประเทศได้แล้วผมคิดว่าสิ่งที่ถามว่าพรรคมีความจำเป็นไหมที่พรรคแกนนำต้องได้กระทรวงหลักเท่านั้นเนี่ยผมคิดว่าทุกอย่างอยู่ที่สุดท้ายว่าจะทำอะไรให้กับประเทศแล้วก็ใครที่มีแนวทางในการแต่ยังไงก็คงต้องเป็นแนวทางที่ไปในทิศทางเดียวกันไม่งั้นก็ทำงานด้วยกันลำบากนะครับผมไม่เชื่ออย่างนั้นว่าถ้าเอาผลลัพธ์เนี่ยจะดีกว่าการที่มานั่งดูที่กระทรวงแล้วก็โควต้าของแต่ละครับขณะที่การรายงานตัวสสใหม่ที่สัปปายะสภาสถานหรืออาคารรัฐสภาแห่งใหม่ในวันนี้นะครับเป็นไปอย่างคึกคักโดยนายพุทธิพงศ์แกนนำพรรคพลังประชารัฐได้นำสสกรุงเทพของพรรคนะครับมารายงานตัวรวมไปถึงยังมีสสแบบบัญชีรายชื่อของพรรคนะครับอย่างนายวิระรัตนเศรษฐ์ตัวเต็งประธานวิปรัฐบาลที่เดินทางมารายงานตัวด้วยเช่นเดียวกับหม่อมราชวงศ์จตุมงคลโสนกุลหัวหน้าพรรครวมพลังประชาชาติไทยที่นำสสแบบบัญชีรายชื่อและนายสุพลจุลสัยสสชุมพรเขต3สสเขตเพียงคนเดียวของพรรคเข้ารายงานตัวครับนอกจากนั้นครับยังมีสสพรรคเพื่อไทยที่นัดมารายงานตัวในวันนี้ด้วยนะครับอาทินายพลภูมิวิพัฒน์ภูมิประเทศสสกรุงเทพนายวิสุทธิ์ชัยนรุณอดีตรองประธานสภาผู้แทนราษฎรในฐานะสสพะเยาเขต2นายสมพงษ์อมรวิวัฒน์สสเชียงใหม่พรรคเพื่อไทยอีก1ตัวเต็งครับที่สมาชิกพรรคเพื่อไทยเตรียมสนับสนุนให้เป็นประ
ธานสภาผู้แทนราษฎรและยังปรากฏชื่อที่จะเป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทยคนใหม่ด้วยนอกจากนั้นก็ยังมีส.ส.จากพรรคการเมืองอื่นๆด้วยนะครับอาทิเช่นจากพรรคภูมิใจไทยและพรรคประชาธิปัตย์เป็นต้นครับครับและล่าสุดนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะส.ส.บัญชีรายชื่อลำดับที่1พรรคประชาธิปัตย์อดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็ได้เดินทางมารายงานตัวส.ส.เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและทั้งหมดก็เป็นการรายงานตัวส.ส.ที่สัปปายสภาสถานหรืออาคารรัฐสภาแห่งใหม่ตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมาช่วงนี้กลับไปทางสถานีครับ